ที่ดีเป็นความหมายของเขามาโดยตลอดก็คือการทำลายความเชื่อมั่นของรัฐบาลซึ่งในช่วงนี้ก็เป็นช่วงใกล้กันนั่นก็จะอาจจะมีส่วนรอบนี้ใครจะเดินเกมพลาดนะครับดอนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศรองนายกรัฐมนตรีมั่นใจนะครับว่าเหตุการณ์รอบนี้จะไม่เหมือนการประชุมอาเซียนที่มีการล้มการประชุมอาเซียนที่พัทยาเหมือนปี53แต่ตอนนี้เขาไม่มีกำลังพอผู้ก่อเหตุจะใช้วิธีการดาวกระจายก่อเหตุสร้างสถานการณ์และก่อวินาศกรรมในกรุงเทพและภาคใต้นะครับนี่คงเป็นที่มาแหละของการเตรียมพร้อมขั้นสูงสุดการเอาจริงนะครับกับมาตรการต่างๆที่กำลังจะเกิดขึ้นซึ่งแน่นอนฮะหลังการประชุมเอเปกแล้วเสร็จไม่น่าเกิน7วันทั้งกรุงเทพมหานครและภาคใต้ต้องระวังด้วยเช่นกันสวัสดีครับมาพบกับผมเทิดศักดิ์ยิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนฮะที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววิหกนิวส์นะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจเป็นเรื่องของการประชุมเอเปกที่เกิดขึ้นในประเทศไทยนะครับที่สำคัญก็มีการชุมนุมประท้วงต่อต้านมีการเคลื่อนไหวมีการจับกุมผู้ต้องสงสัยไปดูในเชิงปรากฏการณ์ฮะตอนนี้มีการตั้งการรักษาความปลอดภัยระดับสูงสุดเลยทีเดียวควบคุมตัวนักศึกษาไปยังสน.หัวหมากจำนวน3รายโดยไม่ทราบสาเหตุจากเหตุการณ์ดังกล่าวข้างต้นเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างร้ายแรงอีกทั้งยังทำให้เกิดข้อกังวลในเรื่องข้อในเรื่องของข้อมูลที่เจ้าหน้าที่ได้จากการคุกคามนั้นผู้คุกคามไม่มีทางทราบได้เลยว่าจะนำข้อมูลที่ได้ไปใช้ในทิศทางใดบ้างอีกทั้งยังทำให้ผู้ถูกคุกคามเกิดความกังวลและเกิดข้อสงสัยว่าใช้เกณฑ์ใดในการเลือกคุกคามหรือมีมูลเหตุใดที่ทำให้เจ้าหน้าที่เลือกที่จะปฏิบัติลักษณะเช่นนี้การกระทำของเจ้าหน้าที่ในลักษณะเช่นนี้ยังทำให้คนทั่วไปที่มองมาต่อผู้ถูกคุกคามตีความไปทางลบเป็นการกระทำที่ทำให้เสื่อมเสียเกียรติและชื่อเสียงอีกทั้งต่อตัวนักศึกษาน่าจะมีหลายปัจจัยนะครับปัจจัยที่หนึ่งก็คือความพยายามของกลุ่มผู้แบบแดงที่เขายังคงไม่ละความพยายามที่จะสร้างความเดือดร้อนด้วยการสร้างความแตกแยกโดยเฉพาะในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมามันจะมีทำลายที่คล้ายๆกับการระเบิด20จุดเมื่อวันที่17สิงหาคมก็คือการเริ่มจากการรอบทำร้ายพี่น้องชาวพุทธที่ไปหาของป่ารอบวางระเบิดต่อเจ้าหน้าที่แล้วก็มารอบวางระเบิดรอบน้ำมันคล้ายๆกับเหตุการณ์เมื่อครั้งที่แล้วอันนี้แสดงว่ามันก็เป็นความพยายามของกลุ่มขบวนการที่ยังคงดำรงความมุ่งหมายในการสร้างความแตกแยกสร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนในส่วนของปัจจัยที่2ซึ่งตอนนี้ยังไม่ฟันธงนะครับจริงๆแล้วในการก่อเหตุของกลุ่มคนร้ายนอกจากการสร้างความสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สินทำลายภาพลักษณ์ทางเศรษฐกิจแล้วสิ่งที่เป็นความหมายของเขามาโดยตลอดก็คือการทำลายความเชื่อมั่นของรัฐบาลซึ่งในช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่ใกล้กันนั้นก็จะอาจจะมีส่วนที่เขาพยายามก่อเหตุเพื่อทำลายความน่าเชื่อถือของรัฐบาลในวิธีการเป็นระบบนะครับอย่างก็ตามสิ่งที่ทางกรมในการรักษาความมั่นคงทางภาคเศรษฐกิจหน้าเราจะดำเนินการหลังจากนี้ไปก็คือการใช้มาตรการทางกฎหมายอยากจะให้ท่านจำบรรยากาศของการก่อเหตุของคนร้ายว่าทุกครั้งที่เขาก่อเหตุมันสร้างความเดือดร้อนทั้งชีวิตและทรัพย์สินเพราะนั้นเมื่อเจ้าหน้าที่ต้องมาทำกฎหมายเนี่ยท่านต้องเข้าใจด้วยเพราะว่าเราจะเป็นต้องมาทำในเชิงปรากฏการณ์เราคงเห็นเจ้าที่ตั้งหน่วยรักษาความปลอดภัยที่ศูนย์ประชุมสิริกิติ์นะครับซึ่งเป็นสถานที่ในการจัดทำการประชุมนะครับเอเปกซึ่งมีผู้นำจากทั่วโลกเดินทางเข้ามายังประเทศไทยนะครับการเดินทางเข้ามายังประเทศไทยครั้งนี้นะครับในระหว่างนี้เกิดอะไรขึ้นก็มีการแถลงการของม็อบนะครับ3นิ้วที่จะออกมาเคลื่อนไหวนะครับมีการจับกลุ่ม3นักศึกษาใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้นะที่เกี่ยวข้องกับการเข้ามาก่อเหตุก่อความวุ่นวายในกรุงเทพมหานครมีม็อบชาวนาที่ชุมนุมอยู่ที่ทำเนียบรัฐบาลนะครับแล้วก็มีการเคลื่อนตัวไปอยู่ที่กระทรวงการคลังมีม็อบที่กระจายตัวและไปรวมกระจุกอยู่ที่ลานคนเมืองบริเวณกรุงเทพมหานครชัดชาตินะฮะก็บอกว่าให้ชุมนุมได้แต่ไม่ให้พักค้างแต่แกนนำยืนยันว่า
จะทำการพักค้างโดยไม่สนนะครับก็หักหน้าชัดชาติที่สำคัญไปมากกว่านั้นชัดชาติบอกว่านะฮะลงถนนเมื่อไหร่นะไม่เกี่ยวข้องกับกรุงเทพมหานครอีกต่อไปสิ่งเหล่านี้นะฮะกำลังเกิดขึ้นแต่ประเด็นที่น่าสนใจก็คือว่าในภาคใต้เกิดการก่อวินาศกรรมนะฮะเกิดขึ้นมีการวางระเบิดในปั๊มน้ำมันถึง2แห่งนะเจ้าหน้าที่โดยเฉพาะกองทัพภาคที่4ก็ยอมรับนะว่ามีเจตนาเพื่อที่จะดิสเครดิตเรื่องการประชุมเอเปคนะครับและก็มองในเรื่องของสภาวะเศรษฐกิจว่าต้องการทำลายเศรษฐกิจของประเทศไทยในช่วงการประชุมเอเปคนะครับแต่ความจริงแล้วในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองคนละเรื่องกันเจาะลึกตอบทุกปมการเมืองเศรษฐกิจสังคมสำนักข่าววิหกนิวส์จัดการสัมมนาหลักสูตรยุทธศาสตร์การเมืองการปกครองเพื่อการบริหารชั้นสูง Afternoon Talk ที่ดูโอคูซีนาเมืองทองธานีและทางซูมพบกับดร.เทิดศักดิ์เจียมกิจวัฒนาผู้เชี่ยวชาญยุทธศาสตร์การเมืองการปกครองชั้นสูงพลเอกกิตติรัตนฉายาอดีตที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีอดีตแม่ทัพภาคที่4พลเอกกิตติศักดิ์รัตน์ประเสริฐอดีตเลขาธิการนายกรัฐมนตรี27พฤศจิกาพบกับปรินาไกรคุปอดีตส.ส.ราชบุรีหัวข้อจุดเริ่มต้นจนถึงวันนี้ทางซูมและนัดพบกันที่ Afternoon Talk ที่ดูโอคุชิน่าเมืองทองธานีประสบการณ์จริงของจริงตั้งแต่ 12:30 นถึง 16:30 นลงทะเบียนร่วมกิจกรรมท่านละ 2,000 บาทร่วมลงทะเบียนที่ LINE @vihoknews รับเพียง50ท่านเท่านั้นค่าสัมมนานำสมทบกองทุนมูลนิธิโฮลีเพื่อสนับสนุนสำนักข่าววิหกนิวส์ในเชิงงานสังเคราะห์มันเกิดอะไรขึ้นก่อนนะครับในเชิงงานสังเคราะห์เพราะที่ผ่านมาในการประชุมอาเซียนมีการจัดคนเสื้อแดงไปทำลายนะการประชุมอาเซียนจนเจ๊งที่พัทยาไปรอบเมื่อในปี2023รอบนี้มีการเร่งปฏิกิริยาทางการเมืองและมั่นใจว่าในเดือนธันวาคมคือ24ธันวาคมพุทธศักราช2565เขาให้คนของเขาเขาพูดในพังเขาพูดย้ำยุบสภาแน่นอนธันวาคมยุบสภาแน่นอนธันวาคมผมประเมินว่ายุบสภาแน่นอนจัดคนเข้าพักตัวเองจัดคนเข้าพักตัวเองเร่งปฏิกิริยาทางการเมืองพักการเมืองขนาดกลางและขนาดใหญ่ที่ไม่เข้าใจยุทธศาสตร์ทางการเมืองก็เอ้าเขามันแย่งกูก็แย่งบ้างผัดกันแย่งจนเป็นที่มาของความขัดแย้งของพรรคประชาธิปัตย์และพรรคภูมิใจไทยโดยอ้าง เรื่องของกัญชาเป็นเครื่องมือนะครับไปเข้าทางฝ่ายต่อต้านที่ต้องการเล่นงานกัญชาเพื่อดิสเครดิตนะครับรัฐบาลโดยไม่รู้ตัวทำให้เห็นความขัดแย้งของรัฐบาลเกิดขึ้นในช่วงระหว่างนี้นี่สิ่งคือสิ่งที่เราเห็นในช่วงระหว่างนี้ในเวลานี้นะครับสิ่งที่น่าสนใจไปมากกว่านั้นนะครับมีการจัดม็อบมีการเคลื่อนไหวก่อนหน้านั้นนะครับมีการล่อเจ้าหน้าที่เข้าไปสร้างสถานการณ์นะครับแล้วปรากฏว่ามีการวางระเบิดซ้ำจนทำให้นายทหารยศร้อยเอกเสียชีวิตพอมีการควบคุมตัวนักศึกษานะได้วันอีกวันมาควบคุม13 15ก่อเหตุเมสกรรมปั๊มน้ำมันต่อเลยนะครับในเชิงงานสังเคราะห์เนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นเขาต้องการเร่งปฏิกิริยาให้เกิดการเลือกตั้งภายใน24ธันวาคมนะครับนี่คือตัวแปรต้นล่ะต้องการอะไรต้องการให้ลูกเขามาเป็นนายกรัฐมนตรีเป็นผู้บริหารในอนาคตนั่นคือตัวแปรต้นเขาเดินกลยุทธ์แบบไหนปัจจัยภายนอกและปัจจัยภายในปัจจัยภายนอกเขาไปลากนะครับองค์กร NGO เข้ามามีส่วนร่วมกับม็อบ3นิ้วคราวนี้เขาให้ม็อบสีส้มนะม็อบสีส้มก็ในเชิงยุทธการทหารก็เรียกว่าทับหน้านะมีความกล้าหาญมีความเกลียวกราดความรู้น้อยอ้างมีความรู้อารวาสวายประยุทธ์ต้องออกไปต้องยกเลิกการประชุมเอเปกบุกกดดันเป้าหมายต้องการอะไรทราบไหมฮะ
้องการให้เกิดความรุนแรงนะครับโดยใช้หลักอะไรในยุทธวิธีใช้หลักดาวกระจายมุ่งเข้าทำการโจมตีนะครับรัฐบาลทำได้เพียงอะไรนะฮะทำได้เพียงป้องกันสถานที่ประชุมเท่านั้นแล้วก็เริ่มเก็บตัวละครในบางส่วนนะครับในภาคใต้ทำได้เพราะมีกฎอัยการศึกก็สามารถควบคุมตัวได้เป็นการชั่วคราวได้แล้วก็ปล่อยตัวมาในระหว่างควบคุมตัวเขาก็ใช้ไอโอโจมตีรัฐบาลพอเกิดเหตุระเบิดขึ้นมาโอ้ยรัฐบาลทำเองสร้างสถานการณ์สังเกตไหมฮะเขารุกทั้งในกรุงเทพมหานครและรุกพร้อมๆกันใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้ความผิดพลาดในการป้องกันเชิงกลยุทธศาสตร์ทางการเมืองของรัฐบาลคืออะไรเขามุ่งป้องกันในเขตก็เรียกว่าไข่แดงอ่ะพูดภาษาง่ายๆเฉพาะฐานเป็นสำคัญนะครับเกมนี้เกี่ยวข้องกับเรื่องอะไรต่างประเทศเหรอนะเกมนี้เกี่ยวข้องกับเรื่องการเมืองภายในประเทศเป็นสำคัญมีการสั่งการจากใครคนเดียวฮะสั่งมาทำไมรู้ได้ไงเขาสั่งการเป็นหลักกลยุทธ์ทางการเมืองพื้นฐานดูพฤติกรรมในการสั่งงานเลยรู้เลยว่าเป็นวิธีการเดิมกลยุทธ์เดิมวิธีเดิมตอบโต้ในกรณีเขากำลังจะลากตัวเขาและครอบครัวเข้าไปเกี่ยวข้องกับทุจริตจำนำข้าวภาค2เห็นไหมนะฮะซึ่งเขาใช้เด็กมาเคลื่อนไหวเพราะเป็นทฤษฎีที่เรียกว่าทฤษฎีเลดการ์ดไอ้ทฤษฎีเลดการ์ดมีข้อดีคือเด็กวัยรุ่นมีความกล้าหาญไฟแรงอยากเคลื่อนไหวอยากแสดงแอคชั่นอยากเป็นวีรบุรุษอยากเป็นฮีโร่จุดอ่อนของมันคือเด็กพวกนี้ขาดความรู้ประสบการณ์และเป็นเครื่องมือได้โดยง่ายนะครับจึงกัดที่มีการเคลื่อนไหวเจ็บตายเมื่อไหร่แห่ศพก็เข้าทฤษฎีเลดการ์ดนะไปเข้าทฤษฎีการแห่ศพของพรรคคอมมิวนิสต์นะครับตอนนี้สิ่งที่น่าสนใจคือที่ภาคใต้เนี่ยสถานการณ์กลับมารุนแรงนะอย่างที่ผมเรียนจำได้ไหมฮะว่าพอเปลี่ยนแม่ทัพใหม่เขาไม่รู้เทคนิคต่างจากแม่ทัพเกรียงไม่รู้เทคนิคเทคนิคสำคัญเนี่ยในภาคใต้นะฮะมันคือการรู้อนาคตนะครับการรู้อนาคตและต้องป้องกันไม่ให้เกิดสิ่งเหล่านั้นนะฮะในนั่นคือเขาอาจจะมองว่าเป็นภาคยุทธการหรือยุทธศาสตร์จริงๆแล้วมันแค่เพียงยุทธวิธีแต่ต้องเข้าใจหลักยุทธศาสตร์ก่อนหลักยุทธศาสตร์มันสั่งการมาจากต่างประเทศเพื่อเข้าสู่เลือกตั้ง24ธันวาคมนั่นหมายความว่าการเดินกลยุทธ์ทางการเมืองของแต่ละฝ่ายตอนนี้ถ้าเราเข้าใจอย่างลึกซึ้งเนี่ยภาคใต้อ่ะเดินผิดเร่งเดินเกมจนเกินไปจึงเกิดเหตุระเบิดในปั๊มน้ำมัน2แห่งนะครับวิธีการป้องกันทำยังไงไม่ยากหรอกถ้าเราเข้าใจมันน่ะว่าตัวแปรต้นมันคืออะไรและจะเกิดตัวแปรอะไรส่วนมากก็จะมองเกิดเหตุบ้างระเบิดตุ้มโอ้ยมันสงสัยมันทำลายเศรษฐกิจ discrediting APEC จะมองงั้นแหละแต่ความจริงไม่ใช่ฮะเขาเร่งปฏิกิริยาเข้าสู่การเลือกตั้งต้องการประจานกดดันลากภายนอกลากภายในเข้ามากดดันเพื่อเล่นงานเพื่อเข้าสู่เป้าหมายหลักคือการเลือกตั้งเขาจะได้ครอบครองอำนาจมันเป็นกลยุทธ์การแย่งชิงอำนาจเห็นไหมเราจับหลักได้แล้วประเด็นที่น่าสนใจคือภาคใต้ตอนนี้เนี่ยพอเปลี่ยนแม่ทัพใหม่แม่ทัพไม่รู้เรื่องเทคนิคการมองอนาคตคือทฤษฎีภาวะผู้นำผู้นำเชิงปฏิรูปต้องมีความสามารถในการมองเห็นอนาคตเขามองไม่เห็นอนาคตนะพอมองไม่เห็นอนาคตตอนนี้ใช้วิธีการอะไรไปเอาที่ปรึกษานะมาจากในส่วนของผู้ร่วมเหมือนโครงการพาคนกลับบ้านมาเป็นที่ปรึกษาจ้างมาเป็นที่ปรึกษาในราคาแพงด้วยเป็นไงฮะได้อะไรขึ้นมาไหมไม่ได้เลยนะเกิดเหตุขึ้นมาก็ทหารก็ตายแล้วก็จะเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับนี่คือหลักที่เกิดขึ้นภาคใต้จึงตอนนี้มันเริ่มกลับมาเละละเละไปเรื่อยๆเรื่อยๆละยิ่งใกล้สถานการณ์การประชุมเอเปคจะเละไปเรื่อยๆตอนนี้ภาคใต้จะแก้ยังไงภาคใต้จะต้องไปถามนะพลตรีจักริตนะฮะรัตนฉายาไปถามกันดูลองแม่ทัพน้อยที่2เนี่ยที่4เนี่ยไปถามดูนะจะทราบวิธีแล้วนะได้เขารู้วิธีแล้วจะแก้วิธีไหนจะแก้ปัญหาภาคใต้ได้มันจะมีระยะเวลาทัมมิ่งเขาเข้าใจหลักทฤษฎีในเรื่องของลูกตุ้มนาฬิกาละนะครับส่วนในกรุงเทพมหานครคุณส่วนฟังให้ดีนะฮะเขาต้องการให้เกิดความรุนแรง
ขาต้องการให้เห็นภาพการทำร้ายทำลายนะครับขณะที่มีการประชุมต้องการประชานประเทศไทยเพื่อให้อารยประเทศยอมรับเชิงการเปลี่ยนแปลงและกดดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงยิ่งมีคนตายมากๆเขายิ่งได้ประโยชน์นี่คือหลักการแก้ไขปัญหาในกรุงเทพมหานครในภาคใต้เขารู้แล้วต้องแก้ยังไงการแก้ไขปัญหาในกรุงเทพมหานครเนี่ยนะตอนนี้ใช้วิธีการป้องกันสูงสุดถูกไหมถูกละนะครับแต่ต้องไปทำอย่างไรก็ได้อย่าให้เริ่มอย่าให้เกิดจุดเริ่มต้นเข้ามาสู่เป้าหมายคืออาจจะเป็นฐานทัพที่เกิดขึ้นหรือที่ประชุมเอเปกนั่นคือสิ่งที่ในภาคปฏิบัติการจะต้องทำตอนนี้สังเกตไหมฮะการรุกเนี่ยเขาจะรุกทั้งกรุงเทพมหานครและรุกในภาคใต้จะเป็นทฤษฎีพื้นฐานเลยถ้าเขาจะรุกเมื่อไหร่เนี่ยจะต้องรุกในกรุงเทพและภาคใต้กรุงเทพและภาคใต้ภาคใต้ใช้เจ้าเดิมลงมือกรุงเทพใช้ทีมงานเดิมเสื้อส้มม็อบ3นิ้วในช่วงระหว่างนี้และตอนหลังก็จะให้เสื้อแดงออกมาเคลื่อนไหวแต่ตอนนี้เขากำลังปกรักษาม็อบเสื้อแดงฐานทัพของเขาไว้เพราะเป็นอะไรใช่ไหมฮะเป็นทัพหลวงนะครับอย่างไรก็ตามผมเรียนพร้อมเรียนหุ้นส่วนนะฮะจับตามองให้ดีรอบนี้ใครจะเดินเกมพลาดนะครับดอนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศรองนายกรัฐมนตรีมั่นใจนะครับว่าเหตุการณ์รอบนี้จะไม่เหมือนการประชุมอาเซียนที่มีการล้มการประชุมอาเซียนที่พัทยาเหมือนปี53แต่ตอนนี้เขาไม่มีกำลังพอผู้ก่อเหตุจะใช้วิธีการดาวกระจายก่อเหตุสร้างสถานการณ์และก่อวินาศกรรมในกรุงเทพและภาคใต้นะครับนี่คงเป็นที่มาแหละของการเตรียมพร้อมขั้นสูงสุดการเอาจริงนะครับกับมาตรการต่างๆที่กำลังจะเกิดขึ้นซึ่งแน่นอนฮะหลังการประชุมเอเปกแล้วเสร็จไม่น่าเกิน7วันทั้งกรุงเทพมหานครและภาคใต้ต้องระวังด้วยเช่นกันขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์เจียมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ Thank you.
องค์อย่าทรงละทิ้งคนไทย